คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกนะคะที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินค่ะเมื่อ power bank ของผู้โดยสารเนี่ยมันระเบิดนะคะแล้วไฟก็ลุกไหม้แต่โชคดีค่ะที่บรรดาลูกเรือเนี่ยเขาเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน2นาทีทุกอย่างปลอดภัยไปดูวินาทีเกิดเหตุค่ะการนี้เกิดขึ้นบนเครื่องบินในขณะที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยนะคะเป็นนาทีสุดระทึกช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะเพราะว่า power bank ของผู้โดยสารระเบิดบนเครื่องบินโดยสารในขณะที่บินจากดอนเมืองไปนครศรีธรรมราชเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD3188 นะคะออกเดินทางจากดอนเมือง 7:20 นาทีมีผู้โดยสารเต็มลำ186ชีวิตค่ะในจำนวนผู้โดยสารมีว่าที่ร้อยตรีสายันสีใหม่เป็นผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีผู้สื่อข่าวเดลินิวแล้วก็ผู้สื่อข่าวสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชกับภรรยานั่งร่วมมาด้วยนะคะนั่งได้ประมาณ30นาทีค่ะจู่ๆก็มีเหตุไฟเนี่ยมันลุกโชนควันขโมงขึ้นกลางลำประมาณแถวที่นั่งที่15ซึ่งอยู่ด้านหน้าของผู้สื่อข่าวท่านนี้พอดีนะคะแล้วก็มองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนผู้โดยสารในเครื่องตกใจมากอะค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะลูกเรือบนเครื่องบินก็รีบนำถังดับเพลิงมาควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จใช้เวลาแค่2นาทีแน่นอนค่ะทุกคนก็รุ้นระทึกกันนะคะตกอกตกใจกันไม่มีผลกระทบต่อการบินนะคะเครื่องบินสามารถบินไปลงที่สนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชได้ตามปกติอย่างปลอดภัยหลังเกิดเหตุไปตรวจสอบพบร่องรอยไฟไหม้สีดำเล็กน้อยตรงบริเวณเบาะที่เกิดเหตุค่ะได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยหันไปดูก็เกิดเปลวไฟลุกไหม้ก็เจ้าหน้าที่ก็ใช้ถังดับเพลิงไปดับเพลิงใช้เวลาไม่นานครับประมาณสักไม่เกิน2นาทีก็ดับไฟได้สำเร็จนะครับก็สร้างความชุลมุนให้กับผู้โดยสารทางลำนะครับทุกคนปลอดภัยหมดทุกคนเลยนะครับถือว่าเป็นการดูแลความปลอดภัยที่ดีมากครับขอฝากเตือนถึงคนที่ใช้ power bank นะครับวันนี้ก็ขอให้มีมาตรฐานนะครับจากการสอบถามผู้โดยสารซึ่งเป็นเจ้าของ power bank ที่ระเบิดก็บอกว่าตนเองกับครอบครัวมากัน 7-8 คนนะคะจะไปเที่ยวนครศรีธรรมราช3วันก่อนเกิดเหตุก็ขึ้นนั่งบนเครื่องตามปกติแล้วก็เอา power bank เนี่ยวางไว้ด้านหน้าตรงที่เก็บสัมภาระอยู่เบาะด้านหลังของคนที่นั่งด้านหน้านะคะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยมันก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเองตนเองก็ตกใจมากเหมือนกันโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะด้านนางสาวเบญจมาศชนศิลป์อายุ41ปีนะคะซึ่งเป็นพนักงานธนาคารสาขากรุงไทยสาขาสีชนแล้วก็เป็นภรรยาของนายสายันสีใหม่เธอเล่าเหตุการณ์แบบนี้ตอนขึ้นเครื่องบินนะคะตอนนั้นเหตุการณ์ยังปกติพอเครื่องบินขึ้นได้ประมาณ30นาทีก็ได้ยินเสียงดังว้ายเมื่อหันไปมองนะคะก็เห็นไฟเนี่ยลุกขึ้นโชติช่วงเลยบริเวณช่องแอร์ด้านบนของห้องโดยสารแล้วก็มีผู้โดยสารบางคนวิ่งเอาน้ำไปรดเปลวไฟบน power bank ก็เลยหันไปมองข้างหลังเห็นแอร์โฮสเตสยังเก็บสิ่งของอยู่ด้านหลังเครื่องเหมือนกันกับยังไม่รู้ตัวนะคะว่าในเครื่องบินเกิดเพลิงไหม้เธอก็เลยตะโกนบอกแอร์ว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้แอร์ก็ไปวิ่งค่ะวิ่งไปเอาอุปกรณ์ดับเพลิงมาทำการดับเพลิงแต่ขณะเกิดเหตุทางเดินนะคะมีผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์ลุกขึ้นมายืนจนแน่นทางเดินทำให้แอร์เนี่ยไปถึงจุดที่เกิดเหตุด้วยความยากลำบากแล้วก็ช่วยกันดับเพลิงได้สำเร็จก็จะมีควันฟุ้งทั่วห้องโดยสารเลยนะคะแอร์ก็ยังแจ้งให้ผู้โดยสารนะคะหมอบต่ำสักพักประมาณ2นาทีทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติหลังเกิดเหตุเธอก็เลยเดินไปดูจุดเกิดเหตุนะคะก็พบร่องรอยไหม้ที่นั่งเล็กน้อยยอมรับว่าเธอแล้วก็ผู้โดยสารหลายคนเนี่ยตกใจมากถึงกับร้องไห้ตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินเลยล่ะค่ะช็อกเ
เครื่องบินมาได้สักประมาณ30นาทีอะค่ะก็มีเสียงคนในเครื่องดังว้ายก็หันไปมองก็เห็นเปลวไฟลุกขึ้นไปถึงข้างบนช่องแอร์ข้างบนเลยอะค่ะแล้วก็มีผู้โดยสารบนเครื่องเนี่ยก็เอาน้ำวิ่งเข้าไปรดน้ำอะค่ะก็เลยหันไปมองข้างหลังเห็นแอร์ข้างหลังเขายังเก็บของเขายังไม่เหมือนกับเขายังไม่ทราบว่ามีไฟไหม้บนเครื่องก็เลยตะโกนบอกแอร์ค่ะว่าไฟไหม้แอร์เขาก็เลยไปเอาอุปกรณ์ดับเพลิงมาดับเพลิงแต่ว่าระหว่างทางเดินไปอะค่ะคนผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ลุกขึ้นกันมาแบบมันแน่นแอร์เขาก็เดินไปลำบากนิดนึงค่ะพอดับเครื่องเสร็จมันก็มีควันฟุ้งในเครื่องบินนะคะแอร์เขาใช้ให้เราอะหมอบให้ตามมาค่ะสักพักสัก2นาทีทุกอย่างมันก็สงบเป็นปกติค่ะเราไปดูที่เกิดเหตุมีรอยไหม้หรือว่ามีอันตรายอะไรไหมก็เดินไปดูที่เบาะเห็นเบาะอาหารมันก็เป็นรอยไหม้อยู่นิดนึงรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นว่าเราร้องไห้ตลอดด้วยครับช่วงนั้นมันสั่นตกใจมากเลยค่ะเที่ยวบินลำที่เกิดเหตุลำนี้นะคะไม่ได้มีแค่ผู้สื่อข่าวเท่านั้นยังมีคนนี้ด้วยค่ะก็คือคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเธอนั่งโดยสารมาด้วยนะคะมากับเที่ยวบินลำนี้เพื่อกลับบ้านที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันหยุดโดยท่านรัฐมนตรีนะคะก็นั่งแถวหน้าด้วยและขณะเกิดเหตุก็มีอาการตกใจเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารคนอื่นๆแล้วก็วิ่งเข้ามาช่วยลูกเรือในการดับเพลิงในครั้งนี้จนเพลิงสงบแล้วก็ปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกคนขณะที่ผู้สื่อข่าวนะคะเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็พบว่าทางท่าอากาศยานยังคงเปิดให้การให้บริการตามปกติมีเที่ยวบินทั้งแอร์เอเชียนกแอร์แล้วก็ไลออนแอร์ไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินอื่นๆแต่อย่างใดส่วนผู้โดยสารนะคะก็มาใช้บริการตามปกติเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะสายการบินแอร์เอเชียออกแถลงการชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3188 เส้นทางดอนเมืองนครศรีธรรมราชออกเดินทางจากดอนเมืองนะคะ 7:20 นาทีพบเหตุแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank ของผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวเกิดมีควันแล้วก็ไฟลุกไหม้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับการฝึกนำถังดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยเที่ยวบินลงจอดณท่าอากาศยานปลายทางอย่างปลอดภัยนะคะทางนี้สายการบินขอขอบคุณผู้โดยสารที่นั่งบริเวณดังกล่าวที่ช่วยสังเกตพร้อมให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะคะสายการบินแนะนำผู้โดยสารทุกคนโปรดตรวจสอบแบตเตอรี่สำรองก่อนนำขึ้นเครื่องให้มีคุณภาพแล้วก็ขนาดตามที่กำหนดโดยแบตเตอรี่สำรองจะไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุลงในสัมภาระใต้ท้องเครื่องนะคะให้ถือขึ้นเครื่องตามขนาดที่สายการบินกำหนดเท่านั้นเนื่องจากว่าถ้าไปพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติพนักงานที่ได้รับการฝึกจะสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีค่ะมาดูข้อแนะนำการพก power bank ขึ้นเครื่องกันหน่อยค่ะคือข้อแรกเลยเนี่ยต้องพกติดตัวไว้ห้ามโหลดไว้ใต้ท้องเครื่องนะคะเพราะว่า power bank แบตเตอรี่สำรองนี่แหละค่ะเกิดความร้อนได้ง่ายแล้วก็สามารถระเบิดหรือเกิดสะเก็ดไฟได้ทุกเมื่อหากนำไปไว้ใต้ท้องเครื่องจะไม่สามารถดับไฟได้ทันแต่ถ้าอยู่บนเครื่องนะคะอย่างน้อยๆเลยก็ยังอยู่ใกล้ผู้คนและสามารถดับได้ทันท่วงทีข้อที่2เลยนะคะคือพกได้ไม่เกิน2ก้อนก้อนละไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมมีข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศระบุขนาดไว้ตามนี้นะคะคือแบตเตอรี่สำรองขนาด 20,000 มิลลิแอมหรือน้อยกว่าสามารถนำขึ้นเครื่องได้อย่างไม่จำกัดแต่ถ้าเกิน 20,000 ขึ้นไปไม่เกิน 32,000 แอมสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน2ก้อนแต่ถ้ามากกว่า 32,000 มิลลิแอมไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ทุกกรณีนะคะข้อที่3ค่ะคือฉลากฉลากเนี่ยต้องระบุความจุกระแสไฟฟ้าได้อย่างชัดเจนกรณีถ้าแบตเตอรี่ของเรามีฉลากไม่ชัดเจนหรือเลือนลางก็ไม่สามารถพกขึ้นเครื่องได้และข้อสุดท้ายค่ะคือต้องแยกให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจดูทุกครั้งเมื่อถึงจุดตรวจสัมภาระคือกรณีเวลาเข้าเครื่องบินเนี่ยจะต้องแยกเลยนะคะว่ามีกระเป๋าเดินทางมีโทรศัพท์มือถือรวมถึง power bank ต้องแยกให้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อให้การเดินทางการจุดตรวจสัมภาระเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ